นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Public Speaking เกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายสำหรับงานพรีเซนต์นั่นเองค่ะการแต่งกายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะจะแต่งกายยังไงให้เหมาะสมอย่างนี้ต้องให้อาจารย์ยุทธมาช่วยตอบโจทย์นี้ทีค่ะสวัสดีครับ Class A กับอาจารย์ยุทธจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้เราจะพูดถึงข้อการแต่งตัวสำหรับพรีเซนต์นะครับหลังจากเราหาข้อมูลเสร็จแล้วเตรียมตัวซ้อมอะไรเรียบร้อยแล้วเราต้องดูในเรื่องการแต่งตัวสำหรับวันพรีเซนต์สำคัญมากนะครับก่อนเราจะพูดอะไรเลยก่อนเราจะเข้าอินโทรดักชันผู้ฟังจะดูก่อนว่าหน้าตาบุคลิกการแต่งตัวของเราเป็นยังไงเป็นโอกาสแรกที่เราจะให้ความน่าเชื่อถือกับผู้ฟังนะครับเราต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับผู้ฟังกับสถานที่แล้วก็กับท็อปิกที่เราจะพรีเซนต์นะครับไม่ว่าจะ professional ใส่สูทเต็มยศมี necktie มีเสื้อเชิ้ตรองเท้า casual หรือไม่ก็บางทีเราจะพรีเซนต์ในท็อปิกที่สบายๆอย่างเช่น IT หรือกีฬาเราอาจจะแต่งตัวให้เหมาะสมใส่ชุดนักกีฬาหรือว่าขาสั้นอะไรแบบสบายๆยังไงก็ดูในเรื่องการแต่งตัวสำคัญนะครับอย่าลืมนะครับการแต่งตัวดีนะคะมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วค่ะแถมยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟังให้มาสนใจเราอีกด้วยค่ะอย่าลืมเลือกชุดที่เหมาะสมกับการไปพรีเซนต์งานด้วยนะคะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์ยุทธมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ